ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาจะไม่พูดถึงเจ้าฟอร์ซ่านะแต่วันนี้ก็เกี่ยวกับเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับเอามาเก็บไว้เป็นความรู้นะฮะแชร์ให้กับทุกคนอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้านะครับอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าตัวเทียบ Honda GX 35นะครับก็จะราคาต่ำกว่าฮะเหมือนก็คือตัวก๊อปปี้นั่นเองก๊อปปี้ GX 35นะเครื่องนี้อายุแค่2เดือนเองอาการที่เกิดขึ้นคือน้ำมันแห้งครับคือ GX 35ต่อให้เป็นเครื่องแท้หรือเครื่องเทียมนะครับน้ำมันแห้งก็พังเหมือนกันนะครับคือใช้งานแล้วไม่ได้ตรวจเช็คตัวน้ำมันเครื่องนะฮะน้ำมันเครื่องแห้งทำให้ลูกสูบติดแล้วก็อันนี้อาการหนักเลยครับคือตัวกระเดื่องกระดิ่งกระเดื่องตัววาล์วนะฮะฝืดเลยเนี่ยครับฝืดขยับไม่ได้แทบไม่ได้เลยติดเลยแน่นมากเทียบกับข้างนี้นะครับข้างนี้คือแน่นเลยฝืดติดตายเลยครับก็จริงๆก็รื้อมาขัดมาอะไรได้นะแต่เบื้องต้นผมได้สั่งตัวเสื้อสูบใหม่ไปแล้วเพราะว่าไม่อยากมานั่งขัดนะอยากจะให้มันสมบูรณ์แบบเหมือนใหม่เลยก็เลยได้สั่งฮะได้สั่งตัวเสื้อสูบตัวนี้ฮะไปแล้วเราก็จะได้ลูกสูบใหม่ได้ตัวกระเดื่องวาล์วใหม่ครับแล้วที่เหลือก็อุปกรณ์อื่นก็ใช้ของเดิมเนาะก็จะเป็นตัวเทียบเหมือนกันของเดิมอ่ะผมซื้อมาในราคาไม่ถึง 3,000 นะ 2,000 กว่าบาทเองเครื่องพร้อมตัวฮะตัวด้ามนะฮะผมใช้งานได้ดีมากเลยแรงเงียบเหมือนเครื่อง Honda แท้เลยนะคือแทบไม่ต่างกันเลยกำลังเครื่องที่ได้ก็เหมือนกันเลยคือไม่รู้สึกว่าต่างนะลองเทียบกับเครื่อง Honda แท้นะจะต่างกันอยู่นิดนึงคือมันสั่นฮะมันสั่นสะท้านขึ้นมือเพราะว่าของ Honda แท้ตัวนี้เขาถ้าตัวใหม่มันจะเป็นตัวที่สามารถรับแรงสั่นได้นะมันจะมาฟรีได้ตัวนี้ก็จะสถานขึ้นมือนิดนึงแต่ตาเร่งอะไรดีครับโอเคมาต่อคือวันนี้เดี๋ยวเรามาลื้อดูนะครับว่าลูกสูบเสื้อสูบเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวบอกกันทีแต่ก็บอกไปแล้วแหละเนาะผมสั่งเสื้อใหม่มาแล้วเดี๋ยวจะใส่เสื้อใหม่เลยโอเคเดี๋ยวลื้อก่อนเดี๋ยวมาเจอกันวันโอเคครับตอนนี้ผมลื้อหมดแล้วนะลื้อออกมาดูแล้วมาดูลูกสูบเหมือนก่อนครับว่าเป็นยังไงมั่งนี่ครับไหมลูกสูบไหมแต่ก็อันนี้ที่เห็นน้ำมันมีนี่ผมลองชะลมน้ำมันดูนะครับว่าแหวนมันตายไหมสรุปว่าแหวนยังคายออกมานะครับพอชะลมน้ำมันไปแล้วแหวนทุกตัวคายออกมาได้ครับไม่ติดแล้วก็ถือว่าเรียกว่าอะไรอ่ะมีเป็นนิมิตหมายที่ดีครับว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนลูกสูบครับนี่ฮะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะไม่ต้องเปลี่ยนลูกสูบแหวนยังดีอยู่นะฮะโอเคแค่ล้างที่จริงไม่ต้องล้างทำอะไรมากเลยเนี่ยก็เท่านี้แหละใช้ได้เนี่ยนะแหวนเด้งได้สู้มือได้ที่จริงแกะมาล้างก็จะดีกว่านะทีนี้ผมมันหยอดน้ำมันตามข้อตามอะไรมาแล้วข้อมูลข้อเหวี่ยงก็ยังโอเคอยู่ครับโอเคอยู่หัวไหม้ฮะหัวไหม้เลยต่อไปมาดูเสื้อฮะขอเปิดแฟลชดีกว่าถ้าเสื้อ
น่าจะเห็นได้ไหมวะไม่เห็นเนี่ยไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าเสื้อเป็นรอยนิดหน่อยครับน้อยมากนี่เนี่ยครับเห็นรอยไหมแวบ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 นั่นแหละตรงนั้นแหละครับด้านข้างนะตรงอื่นก็ยังไม่มีนะยังไม่ถึงก็เป็นรอยนะครับถือว่าโอเคเลยเสื้อยังดีไม่ต้องขัดครับแค่ใส่น้ำมันเข้าไปก็ใช้ได้แล้วหล่อน้ำมันให้ดีนะครับเสื้อยังไม่เป็นรอยเป็นเส้นๆนะก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ว่ายังไม่เป็นอะไรแต่ที่หนักๆเลยครับแต่ตะกี้ผมได้ทำการซ่อมไปแล้วแหละก็คือตัวกระเดื่องวาล์วที่บอกว่าติดตายนะครับนี่ตอนนี้ขยับได้เลื่อนไหลครับ2ตัวครับเลื่อนไหลดีฮะจะฝืดกว่านิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมที่มันยังดูหนืดๆนะครับตะกี้ปลดสลักถอดออกมานะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วก็หยอดน้ำมันเข้าไปแต่น้ำมันที่ผมใช้ตัวนี้ครับนี่ฮะโอเมก้าครับ909นะฮะหยอดทุกจุดนะฮะสองฝั่งเลยเพราะน้ำมันมันแห้งครับตัวนี้มันไหม้ครับแต่ตอนนี้ลื่นดีครับวันที่มันหนืดนี่หนืดโอเมก้าครับเดี๋ยวพอเครื่องร้อนแล้วเดี๋ยวน้ำมันมาแล้วมันก็จะหล่อเองโอเคน่าจะติดเนาะเดี๋ยวลองประกอบดูครับได้ผลไงเดี๋ยวมาบอกติดตามชมต่อไปฮะเดี๋ยวประกอบก่อนโอเคครับผลที่ทำเสร็จแล้วเละไปหมดเลยใช้กระดาษทิชชู่ก็เสร็จแล้วติดเฉยก็ไม่คิดว่าจะติดนะจริงๆไอ้ตรงวาล์วมันอะกระเดื่องวาล์วมันติดแน่นฝืดอยู่เลยขนาดตอนที่ผมใส่เสร็จแล้วก็ยังฝืดๆอยู่นะแต่ว่าเออมันใช้ได้เว้ยก็จริงๆผมสั่งเสื้อสูบมาใหม่แล้วนะลูกทุ่งสูบก็คงเก็บเป็นสแปร์ไว้ก่อนนะตอนนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนติดง่ายมากชึ่งเดียวเลยใช้ได้เลยอ่ะเป็นตัวนี้เป็นตัวเทียบ G35 นะครับเป็นแบรนด์ไทเกอร์นะฮะ Easy Start G35ก็อะไรทุกชิ้นก็คือของ Honda นั่นเอง Honda G35 นะ GX35 ไม่ใช่ G35 GX35 ตัวนี้เป็นแบรนด์ของ Tiger ซื้อมาในราคา 2,400 บาทพังดึงดุ้นเลยนะทั้งดุ้นเนี่ยครบเซตเนี่ย 2,400 บาทของค่าส่งอีก200บาทมั้งประมาณ 2,600 บาทก็ได้มาทั้งดุ้นเนี่ยครับโคตรถูกไปหากันเราเองนะไม่บอกว่าที่ไหนครับแต่ถ้าคนดูช่องผมก็น่าจะรู้นะว่าผมซื้อของที่ไหนเป็นส่วนใหญ่โอเคนี้ก็ใส่ฟงใส่ไฟก็เก็บให้เรียบร้อยชุบ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 ผมมีเครื่องตัดหญ้าอีกเครื่องนึงเป็นของจีนนะยังอันนั้นก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันไม่รู้เป็นอะไรนะเครื่องนั้นก็คล้ายๆกันนี่แหละแต่ไม่รู้เป็นอะไรไม่ติดก็เดี๋ยวผมจะเติมเจ้านี่ครับเข้าไปช่วยเครื่องยนต์นะนั่นก็คือ Liquid Moly Oil at
additive นะครับเดี๋ยวจะเติมมันสัก 10cc นะช่วยเครื่องยนต์ตัวนี้นะเพราะว่าพวกปงลูกปืนเดี๋ยวมันจะพังไวนะแล้วก็พวกมันน่าจะไปทำให้ลื่นขึ้นอ่ะน่าจะใช่นะตัวเนี้ยแล้วก็ถ้าเครื่องหลวมใช้ตัวเนี้ยดีครับอันนี้ก็ไม่รู้เสื้อสูทเป็นรอยมากน้อยแค่ไหนเนาะก็เอาตัวนี้ไปอุดไอ้นี่ไว้ก่อนโอเคสรุปว่าเครื่องตัวนี้ปัญหาคือน้ำมันแห้งนะฮะน้ำมันเครื่องแห้งก็สูบติดกระเดื่องวาวแกนกระเดื่องวาวไหม้แล้วก็แบบเป็นเหล็กเลยอ่ะเป็นเนื้อเหล็กเล็กๆออกมาเต็มเลยก็ติดเลยอ่ะกระเดื่องวาวฝั่งผมน่าจะฝั่ง ID นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะฝั่ง ID ที่ไหม้ก็เลยทำให้แบบสตาร์ทแล้วมันฟืดแล้วก็ฟืดมากตอนที่ผมใส่ไปนี้ผมก็ไม่ได้ยาน้ำยาเพิ่มนะครับน้ำยาตัวปะเก็นนะกาวปะเก็นอ่ะไม่ได้ยานะใช้คือใส่ของเดิมอ่ะคือปล่อยรั่วก็รั่วยังไงเครื่องนี้แม่งก็กินน้ำมันเครื่องนะก็ถ้าคือตัดทุกครั้งเช็คน้ำมันเครื่องก่อนจะดีที่สุดอันนี้คนที่ใช้ไม่เอ่ยถึงแล้วกันเขาไม่ได้ดูนะครับไม่ได้เช็คคือตอนที่ผมซื้อเครื่องจีนนะครับมันแทบไม่ต้องดูน้ำมันเครื่องเลยมันไม่กินคือผมอัดให้เต็มเนี่ยเต็มเลยเต็มแล้วปิดเลยใช้ได้เป็นปีอ่ะน้ำมันเครื่องไม่ยุบอ่ะแต่ล่าสุดที่มันดับไปผมว่าน้ำมันเครื่องก็น่าจะขาดสูบน่าจะติดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นนั่นแหละอันนี้ก็คงควรเช็คทุกครั้งก่อนใช้งานเนาะหรืออาทิตย์ละครั้งกันไว้ก่อนครับเครื่องตัวนี้จำเป็นมากที่ต้องใช้น้ำมันเครื่องเพื่อการหล่อลื่นทุกอย่างนะกลไกทุกอย่างของมันต้องใช้น้ำมันเครื่องเป็นส่วนสำคัญเลยผมใส่เป็นน้ำมันเครื่องของนี่เลยฮะมีเหลืออยู่ก็คือ 10W40 ตัวนี้นะครับก็ใช้เบอร์นี้ใส่แต่น้ำมันเครื่องผมไม่ได้ใส่โอเมก้าเพิ่มนะตอนแรกว่าจะใส่โอเมก้าเพิ่มยังเหลืออยู่เลยเนี่ยแต่โอเมก้าคงไม่ใส่แล้วแหละเขาแค่หล่อลูกสูบไปนิดหน่อยแต่เดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัว Liquid Mercury Oil Extractive แทนนะเพราะตัวนี้แหละเดี๋ยวใส่เข้าไปโอเคสรุปว่าซ่อมได้นี่กี่โมงแล้วใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงนะไม่ได้ขัดลูกสูบไม่ได้ล้างเลยดีกว่าแค่เอาน้ำมันเครื่องนี่ครับรอแหวนแล้วให้มันดีดออกมาให้มันขยายตัวเหมือนเดิมนะมันก็กลับมาเหมือนเดิมเอาเช็ดขี้ดำๆเช็ดออกนิดหน่อยนี่ครับหมดกระดาษเช็ดชู้ไปนิดหน่อยเละเทะเลยบ้านทำเลยบ้านก็ถ้าเบื้องต้นถ้าใครใช้เรื่องนี้แล้วใครใช้รุ่นนี้นะแล้ว GX35 นะครับแล้วน้ำมันขาดอย่างเงี้ยลูกสูบติดหรือดึงสตาร์ทแล้วมันไม่ติดเนี่ยแล้วมันฝืดๆนะครับมันเพราะว่ารุ่นเนี้ยมันเป็นสตาร์ทง่ายมากถ้ามันฝืดเนี่ยเราเช็คน้ำมันเครื่องก่อนเลยถ้ามันแล้วไม่มีน้ำมันเครื่องหรือมันน้อยแสดงว่าเอาละเรียบร้อยครับไม่อะไรก็อะไรข้างในแหละครับไหม้แล้วก็ไม่มีน้ำมันไปเลี้ยงนะครับมันทำให้ฝืดก็เลยไม่ติดอย่างของผมนี่ก็โชคดีนะที่กระเหลี่ยงวาวตอกออกง่ายตอกง่ายเว้ยนึกว่าจะตอกยากตอกออกเฉยเลยแล้วตอนตีกลับเข้าไปก็ค้อนเคาะเบาๆนะเอาไอ้ตัวบล็อกรองอีกฝั่งนึงนะฮะบล็อกรองแล้วก็ตีป๊อกๆๆๆเข้าไปค่อยๆใช้ได้เว้ยเครื่องรุ่นนี้ซ่อมง่ายนะอะไรเยอะคนถึงนิยมนะผมก็ไม่รู้เมื่อก่อนผมซื้อเครื่องจีนตั้ง 4,000 นะแต่เครื่องนั้นใช้มา 2-3 ปีนะทนอยู่ตัดแหลกลานเลย
นี่ก็เป็น GX 35ตัวเทียบแล้วกันไม่ใช่ของแท้นะครับไม่ใช่ Honda แท้แต่ก็ดูจากวัสดุทุกอย่างเนี่ยน่าจะเป็นของเทียบหมดเลยคือไม่จะบอกไงอะน็อตนึกคือเสื้อยังไม่เป็นรอยเท่าไหร่เลยลูกสูบก็ดีนะแบบเฮ้ยมันเทียบของแท้ได้เลยนะเนี่ยเสื้อเนี่ยที่จริงสูบติดถ้าเสื้อกากๆนี่เป็นรอยหนักมากนี่แทบไม่เป็นรอยเลยนะเป็นรอยนิดเดียวมันไม่แถมไม่เป็นรอยเส้นๆด้วยแบบก็ตอนแรกก็ผมถึงสั่งเสื้อใหม่ไปแล้วผมยังไม่ทันลื้อไงนี่มาดูอ้าวเป็นนิดเดียวเองสตาร์ทติดด้วยอะไรวะเสียตังค์ไปค่าเสื้อใหม่ทั้งชุดทั้งระบบนะตรงเสื้อมันมีเซ็ตของมันก็1,200บาทก็แทบจะครึ่งของราคาเครื่องตัวนี้เลยซื้อมาแค่2,400จริงๆผมกะถ้าพังผมมาทิ้งซื้อใหม่พังทิ้งซื้อใหม่แม่งเลย มันถูกมากไม่น่าเชื่อมันจะถูกได้ขนาดนี้นะครับแล้วมันใช้ดีด้วยเนี่ยสตาร์ทดีดึงแค่นี้ก็ขึ้นแล้วอ่ะโอเคสรุปว่าผมซ่อมสำเร็จแล้วก็คงได้ประโยชน์กันเนาะเผื่อมันไม่ได้เป็นมากครับเผื่อเป็นนิดเดียวอย่างผมเนี่ยแล้วสามารถซ่อมเองได้นะก็ลองดูครับถ้าใครเจอปัญหาน้ำมันเครื่องแห้งเนาะหลักๆมันก็คงจะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบาย